วันนี้น้องก้าวมาที่ไหนครับวันนี้น้องก้าวมาที่นอนนาคาเฟ่พาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาอีกแล้วไปเลยเดี๋ยวน้องก้าวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับไหนน้องก็เจออะไรนะไหนน้องก็หันมาดูสิน้องก็เจออะไรนี่พี่ตุ๊กตาไหนเอาพี่ตุ๊กตาออกมาดูสิไหนเอามาเพื่อนๆดูหน่อยตุ๊กตารูปอะไรตุ๊กตาหมาทำไหมน้องก้าวขี่รถไหมขี่รถไหมไปหาน้องสองตอนนี้น้องก้าวก็เดินออกมาข้างนอกแล้วนี่จะเป็นด้านในของร้านนะคะตรงนี้ไม่ให้ขี่ป่ะน้องสองอยู่นู่นป่ะเดินไปหาน้องสองเดินดีๆครับมาเดินไปครับไหนน้องก็เห็นต้นข้าวไหมนี่ต้นข้าวกำลังออกรวงกำลังจะได้เกี่ยวถึงหน้าเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้น้องก้าวพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ทุ่งนาของร้านกาแฟนอนนาคาเฟ่ครับวันนี้น้องก้าวแต่งตัวเป็นอะไรครับสไปเดอร์แมนไหนน้องก้าวจะบินได้ไหมไหนน้องก้าวบินให้เพื่อนๆดูหน่อยครับตอนนี้น้องก้าวก็มาถึงทุ่งนาของนอนนาคาเฟ่แล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้องสองอยู่ที่ไหนนะน้องก้าวกำลังเดินเข้าไปในทุ่งหญ้าตอนนี้เราก็มาเจอน้องสองกับป้าแปมแล้วน้องสองทำอะไรคะเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนน้องก้าวมาดูตรงนี้ก่อนลูกนี่เดี๋ยวแม่จะพาขึ้นมาชมวิวดูทุ่งนามีแมงปอเยอะเลยตรงนี้จะเป็นร้านมีซุ้มที่นั่งก็จะไปไหนครับสไปเดอร์แมนน้อยจะพาเพื่อนๆไปไหนตอนนี้เราก็กำลังจะไปดูชิงช้าดูน้องก้าวแมงปอเยอะเลยน้องก้าวเห็นแมงปอไหมครับแมงปออยู่บนท้องฟ้าไงลูกนี่แมงปอตอนนี้น้องก้าวก็มาถึงที่บ่อน้ำปลาไหมครับตอนนี้น้ำจะขุ่นหน่อยเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกเสร็จเรียบร้อยนะครับพายุโนอึนเข้ามาทำให้ฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้น้องก้าวก็จะไม่ขี่ชิงช้าให้เพื่อนๆดูนะครับน้องก้าวขึ้นได้ไหมให้พ่อพาขึ้นครับทำไมขึ้นท่านั้นขาลงแล้วก็จับเชือกกับลูกเอามือจับเชือกโอเคไหนจับดีๆจับดีๆเดี๋ยวป้าแปมจะแกว่งให้1 2 3อันนั้นสูงอันนั้นสูงกว่านี้ดูแมงปอเยอะเลยวันนี้เห็นแมงปอไหมครับแมงปอเยอะเลยอุ้ยบินมาช
ชนกล้องเราด้วยนี่ต้นข้าวต้นข้าวโตแล้วนะน้องก้าวดูต้นข้าวมีเม็ดข้าวแล้วนะเพื่อนๆต้นข้าวโตแล้วกำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วน้องก้าวน้องก้าวดูเห็ดน้องก้าวเห็นเห็ดไหมน้องก้าวโดนมดแดงกัดครับนี่นี่มาดูเห็ดเห็ดอะไรนี่น้องก้าวมาดูเห็ดเฮ้ยอย่าไปจับอย่าไปจับเห็ดอะไรอย่าไปจับนะเพื่อนเพื่อนถ้าน้องเพื่อนเห็นเห็ดอย่างนี้อย่าไปจับนะครับอาจจะเป็นเห็ดอันตรายก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องก้าวจะพาเพื่อนๆไปชมทุ่งนาวันนี้ทุ่งนาสวยอากาศไม่ร้อนนะครับมีแมงปอเยอะเลยปลาไม่มีอาหารเลยไหนมดแดงยังไม่หายเหรอมดแดงหมดยังเอ๊ไม่มีมดแดงแล้วครับปลาไปหาพ่อแปลงปลาแมงปอเยอะเลยครับแมงปอมาเยอะเลยอากาศสบายฝนเพิ่งจะตกเสร็จนะครับอากาศดูร่มรื่นไม่ร้อนอากาศเย็นสบายสดชื่นไหนน้องสองสูดอากาศเย็นสูดอากาศธรรมชาติเข้าปอดนะคะลองสูดอากาศธรรมชาติเข้าปอดหน่อยค่ะน้องก้าวเรียกอะไรลูกฮะเรียกแมงปอวิแมงปอจะมาได้ยังไงแมงปอเขาบินอยู่บนฟ้าหนุนเขาจะมาได้ไงทำอะไรน้องก้าวทำอะไรแล้วแม่จะทิ้งแกงปอนก็จะไปไหนอีกครับฮะน้องก้าวจะไปไหนของเล่นที่ไหนล่ะลูกของเล่นที่ไหนครับตรงนี้ไม่มีของเล่นนะดูป้าป้าป้าเห็นป้าไหมป้ามีป้าไหมป้าป้าน้องสองมาน้องสองมาเร็วอย่าไปจับเห็ดนะเห็ดไม่รู้เป็นเห็ดอะไรไม่รู้เป็นเห็ดอะไรไม่จับไม่จับปากไปดีกว่าเห็ดสีขาวถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอย่าไปจับนะอาจจะเป็นเห็ดมีพิษนะครับ เดินเหมือนเต่าไหมไหนเดินเหมือนเต่าทำยังไงเดินไม่ยิงเดินดีๆอุ้ยมดกัดแม่แล้วมดเยอะมดกัดแม่ไปดูแมงปอเยอะเลยน้องก้าวเห็นแมงปอไหมแมงปอไปเลยไปดูแมงปอกันแ
ค่อยๆเดินครับช้าไปเลยหลบหลบให้เพื่อนๆไปก่อนน้องก้อยอย่าวิ่งน้องก้อยอย่าวิ่งระวังมันจะตกป้าเดี๋ยวจะพาไปเดินดูทางนู้นไปดูทางนู้นด้วยยกได้ไหมยกได้อยู่นั่งดีๆยกดีๆได้ครับสนุกไหมสนุกไหมยกให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ครับสนุกไหมฟองมาขี่ชิงช้าเร็วน้องสองอยากขี่ชิงช้ากับพี่ก้าวไหมครับพี่แมวนั่งเล่นกับพี่ก้าวเฉยเลย